بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอีกครั้งหนึ่งณอาคารใจบุญอุปถัมภ์หรืออาคารบินดาวูดนะครับที่เราได้มีโอกาสมาพบกันนะครับซึ่ง เรามาพบกันในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เราต้องมีการ เตรียมพร้อมแล้วก็ระมัดระวังนะครับจากการแพร่สะพัดหรือว่าการระบาดนะครับของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามนะครับเราได้ถูกผ่อนปรนนะมีมาตรการผ่อนปรนมาแล้วแต่เราก็กาดอย่าตกนะครับนะเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วก็ขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกในการที่จะใช้ชีวิตแบบปกตินะครับเราใช้ชีวิตนะแบบไม่ค่อยปกติกันเท่าไหร่นะครับเราต้องอะไรล่ะต้องจะไปไหนก็ต้องระวังหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะถึงแม้ว่ามีมาตรการในการผ่อนปรนแล้วก็ตามก็ยังติดนิสัยกับการที่เรายังไม่ออกไปวุ่นวายนะกับสังคมภายนอกเพราะเกรงว่าจะไปเจอกับคัสเตอร์นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็ขอดุอาว่าที่นี่นะขอให้เป็นคัสเตอร์ของการเรียนรู้นะครับคัสเตอร์ในการที่มาพบปะกันในการที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะอย่าให้เป็นคัสเตอร์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับเพราะว่าเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครปรารถนานะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่เมื่อถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆครับเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราก็คุ้นเคยกับมันละนะอยู่ได้ละอยู่กับมันได้แล้วนะครับขอให้เราได้รักษามาตรการอย่างนี้เนี่ยเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮฺจำนวนของการของผู้ที่ติดเชื้อผู้ที่แพร่ระบาดนะครับตามสถิติเนี่ยตามตัวเลขเนี่ยมันก็ลดลงนะครับลดลงนะก็ขอดุอาด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรก็ช่างเถอะนะถ้าหากว่าเรานะครับขอความคุ้มครองนะเรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรื่องทุกเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่เรื่องที่อะไรเราสบายใจเรื่องที่เราปลอดภัยจะไปไหนเรามีอัลลอฮฺนะครับเรามีอัลลอฮ์แล้วก็เราก็ทำตามนะมาตรการต่างๆเนี่ยเราทำเราก็จะปลอดภัยนะครับด้วยกับพระอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้นะครับวันนี้นะเกี่ยวกับหัวข้อนะครับการมาพบปะกันของพวกเราเนี่ยนะครับในเบื้องต้นนะครับเขาก็บอกว่าให้เราคุยกันเรื่องอะไรเมื่อเราได้กลับมาเจอกันนะเมื่อเราได้กลับมาเจอกันนะครับก็มันเป็นเหมือนกับเป็นหัวข้อที่หนึ่งดีใจนะว่าเราได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับเราได้มาเจอกันอีกแล้วนะแต่ว่าพี่น้องโปรดเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าการมาเจอกันของพวกเราบนดุนยาเนี่ยนะมาเจอกันเพื่อจ่ายนะครับเรามาเจอกันเนี่ยมาเจอกันแค่เพื่อที่จะจากกันแค่นั้นแหละนะเพราะอะไรอ่ะบนดุนยานี้เนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้
สติในการใช้ชีวิตของพวกเราว่ากูนูฟิดดุนยาอัตยาฟันนะว่าพวกท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยเหมือนกับแขกเหมือนกับคนแปลกหน้านะครับเพราะว่าอะไรล่ะแขกหรือว่าคนแปลกหน้าเนี่ยมาแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็กลับคนแปลกหน้านะครับไม่ใช่คนหน้าแปลกนะคนแปลกหน้านะครับก็เจอกันคนนี้แปลกๆไม่เคยเห็นแต่แป๊บเดียวเขาก็กลับละนะครับฉะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยก็คือมาอยู่เหมือนกับเป็นแขกก็คือหมดธุระแล้วก็กลับนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจอเนี่ยเรามาเจอกันเพื่อที่จะจากแต่เราก็ดีใจที่ได้มาเจอกันในสถานอะไรในสถานการณ์หรือว่าในสภาพอย่างนี้เพราะการมาเจอของพวกเราเนี่ยไม่ใช่มาเจอกันแบบมาเจอกันแบบสนุกสนานคืนเคงมาเฮฮาปาร์ตี้กันมีความสุขนะกับสนุกเหมือนกับบนดุนยาเนี่ยนะครับแต่ว่าการมาเจอของพวกเราเนี่ยก็คือมาเจอนะครับที่อยู่ในเขาเรียกที่อยู่ในอะไรเรียดุนยันนะอยู่ในสภาพของชาวสวรรค์นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครต้องการที่จะเห็นริยาดนะเห็นอุทยานของสวงสวรรค์นะให้ดูที่ไหนให้ดูคนที่มาเรียนมาศึกษามาไขว่คว้ามาหาวิชาความรู้เพราะนั้นการรวมตัวกันเพื่อการเรียนนะครับการหาความรู้นั้นนะครับถือว่าเป็นอะไรการเรามารวมตัวกันหรือว่าเรามาสร้างมาประชุมกันในอุทยานของสวงสวรรค์นะครับให้เราคิดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะอะไรเพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าทุกที่มามีการเรียนรู้เนี่ยนะมาสถานที่ที่เป็นการเรียนรู้นั้นเป็นสถานที่ของชาวสวรรค์เป็นอุทยานนะครับของชาวสวรรค์ด้วยเหตุนี้การมารวมตัวกันการมาเจอของเราในสภาพนี้จึงเป็นที่อะไรจึงเป็นที่ปิติยินดีระหว่างพวกเราทุกที่นะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่อาคารบินดาวูดนะที่ไหนก็ช่างที่มีการรวมตัวอย่างนี้นะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักการเรื่องวิชาการของศาสนาที่อยู่บนพื้นฐานของอัลกิตาบนะถึงบนพื้นฐานของกิตาบุลลอและก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกที่เป็นอุทยานของสวงสวรรค์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราภูมิใจนะเราจงภูมิใจเถอะว่าเราเนี่ยนะมาเจอกันเนี่ยเพื่อที่จะอะไรมาบอกข่าวดีมาแสดงความปิติยินดีให้แก่กันว่าเราเนี่ยมาอยู่ในอุทยานของสวงสวรรค์มีไหมคนที่ทุกคนเนี่ยปรารถนาสวรรค์นะครับอยากได้สวรรค์อยากเข้าสวรรค์แต่ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยที่จะทำตัวให้ใกล้ชิดสวรรค์นะครับแต่ถามว่าตายแล้วอยากไปไหนอยากไปสวรรค์นะครับแล้วก็พยายามในการที่จะไปหาเอาสิ่งหนึ่งสิ่งอะไรล่ะสิ่งใดที่มาพยายามที่จะผลักดันให้ตัวเองที่เราคิดว่าเนี่ยถ้าทำอย่างเนี้ยเราได้เข้าสวรรค์ถ้าทำอย่างเนี้ยเราได้เข้าสวรรค์ทั้งๆที่ในบางการกระทำเนี่ยนะไม่เคยที่จะอะไรล่ะในบางการกระทำเนี่ยไม่มีหลักเขาเรียกไม่มีหะดีษหรืออายะอันกุรอานสักอายะหนึ่งเนี่ยมาสนับสนุนให้เราทำแต่เราทำไปเพราะนั้นน่าอยากได้สวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นการกระทำอันใดก็ตามที่ทำแล้วเนี่ยไม่มีหลักฐานจากอันกุรอานไม่มีหลักฐานจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายืนยันมาการันตีมารองรับเนี่ยนะคิดเองทำเองหรือเป็นการอะไรเป็นคำพูดนะของคนที่เขาพูดเอาสิ่งที่มาสนับสนุนหะดีษที่อ่อนๆบ้างมาสนับสนุนเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปสวรรค์แล้วเราก็ทำนะครับแล้วเราก็ทำนะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าการมาพบกันในลักษณะอย่างนี้ที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันการันตีเอาไว้รับรองเอาไว้นั่นก็คือนี่คืออุทยานของสวงสวรรค์ที่เราได้เข้ามานั่งตั้งแต่ยังไม่ตายนะครับเข้ามาอยู่ตั้งแต่ยังไม่ตายถือว่าเป็นอุทยานหนึ่งที่นบีเปรียบเปรยเอาไว้แสดงว่าอะไรอ่ะสถานที่แบบนี้เป็นสถานที่ที่
นบีรักนบีชอบนบีต้องการให้พวกเราเนี่ยมาอยู่กันบ่อยๆแล้วก็การมาอยู่แบบนี้แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีหรือเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าอนาคตของเราเนี่ยสวรรค์แน่นอนนะครับอนาคตของเราคือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นสิ่งที่สถานที่ที่มาเรียนมาศึกษามาหาความรู้กันนะครับหลายๆคนมันที่ผมได้เรียนกับพี่น้องว่าหลายๆคนอยากเข้าสวรรค์ใฝ่ฝันอยากเข้าสวรรค์อยากเข้าสวรรค์แต่ว่าอะไรเดินเฉียดไปเดินเฉียดมาไม่เข้ามานะครับไม่ศึกษาไม่ฟังไม่เรียนไม่รู้นะครับแล้วก็พอเวลาไม่ฟังไม่เรียนไม่รู้ก็ไปทำในสิ่งที่คิดว่ามันดีแล้วก็ทำแล้วมันจะได้เข้าสวรรค์ทำแล้วมันจะได้เข้าสวรรค์แต่การกระทำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมายืนยันการันตีมารับรองเนี่ยว่ามันเขาใช้ให้ทำจริงๆเราจะไปเอาบุญที่ใครลองถามที่ว่าเราจะไปเอาผลบุญที่ใครนะครับอ้าวพี่น้องลองตอบว่าสวรรค์เป็นของใครสวรรค์เป็นของใครครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งใครมาบอกให้มาบอกเราเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์อัลลอฮ์ส่งใครมานบีแต่ว่าเรามาทำอะไรก็ตามในสิ่งที่เจ้าของสวรรค์ไม่ได้พูดถึงมาทำอะไรก็ตามในสิ่งที่เจ้าของสวรรค์เนี่ยไม่ได้ใช้มาทำอะไรก็ตามในสิ่งที่ผู้ที่เจ้าของสวรรค์ส่งมาให้เป็นทูตให้เป็นสื่อในการที่จะมาบอกกับพวกเราที่คนคนนี้ไม่โกหกเลยพูดจริงตลอดเลยเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดเลยเรื่องที่เราทำเนี่ยเราจะเอาผลบุญที่ใครพี่น้องลองนึกนะเราจะเอาผลบุญที่ใครนะนึกทำไปเฮ้อเขาทำกันเราก็ทำไปเขาทำกันมาเราก็ทำไปเราจะไปเอาที่ใครพี่น้องครับคนในอดีตการเนี่ยนะคนในอดีตการเนี่ยการกระทำไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขากลัวว่าทำแล้วมันจะไม่ได้อะไรน่ะคนในยุคกัลยาณชนเนี่ยคนในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยนะไม่ว่าเขาทำอะไรกันเขาต้องเอาเรื่องเนี้ยถ้ารอซูลไม่ได้ปรากฏตัวอยู่แล้วทำแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเฉพาะพวกเขาเนี่ยเขาจะต้องเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปหารอซูลอ้าวครั้งหนึ่งพี่น้องลองนึกนะนี่ในยุคซอฮาบะห์นะไม่ได้ยุคของพวกเราครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ออกอะไรออกทำสงครามกันแล้วสงครามนั้นรอซูลไม่ได้ไปด้วยพอเวลาถึงเวลาพักซอฮาบะห์ก็ถามซอฮาบะห์ก็เห็นมีซอฮาบะห์อีกท่านนึงอันตะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดละหมาดอะไรก็กุนฮุวัลลอละหมาดอะไรก็กุนฮุวัลลอพวกนี้ก็เห็นแค่เราไม่เคยเห็นได้ยินนบีทําอย่างนี้ก็ไม่เคยนบีพูดอย่างนี้ก็ไม่เคยพอเห็นมันแปลกๆเข้าพอกลับจากสงครามเอาเรื่องราวเนี้ยไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเรื่องนี้ไปหารอซูลบอกรอซูลเนี่ยตอนที่ออกทำสงครามกันเนี่ยนะผู้ชายคนเนี้ยซอฮาบะห์คนเนี้ยที่ร่วมสงครามกับเรารบกับเราอันตะกุนวัลลอฮ์แหละอยู่ในอันตะกุนวัลลอฮ์ได้ยินงงงกุนวัลลอฮ์ละหมาดก็กุนวัลลอฮ์อยู่ในยามปกติก็กุนวัลลอฮ์ที่ซอฮาบะห์ไปถามรอซูลอย่างนี้เนี่ย 1. ไม่เคยเห็นรอซูลทำ 2. ไม่เคยเห็นรอซูลพูดก็ไม่เคยพูดทำก็ไม่เคยเห็นทำก็เลยเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปหาท่านรอซูลรอซูลก็บอกว่าไงก็ลองไปถามเขาดูสิเขาอ่านทำไมให้ไปถามเขาสิว่าที่อ่านกุนวัลลอฮ์เนี่ยละหมาดทุกละหมาดอ่านกุนวัลลอฮ์เลยอ่านกุนวัลลอฮ์อยู่อย่างเดียวไม่อ่านเลยซูเราะห์อื่นน่ะซอฮาบะห์ชุดนี้ก็ไปถามคนที่อะไรคนที่ทําเนี่ยไปถามว่าทําไมถึงชอบอ่านจังกุนวัลลอฮ์เนี่ยนะซึ่งกุนวัลลอฮ์เนี่ยเป็นซูเราะห์อัลอิคลาสเป็นซูเราะห์ที่กล่าวถึงนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทําไมแกชอบอ่านจังพอเห็นแกจะนั่งจะนอนจะละหมาดแกก็อ่านซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮ์อ่านซูเราะห์อัลอิคลาสชายคนนี้ก็บอกว่าเพราะว่าซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ยนะ
ได้กล่าวถึงอะไรซีฟาตุรเราะห์มานกล่าวถึงลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเพราะว่าในซูเราะห์เนี่ยที่กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลักษณะง่ายๆเองที่ใครอยากจะเป็นเจ้าอ่ะก็ได้เป็นคือ1ไม่พึ่งสิ่งใดเลย2ทุกสิ่งต้องมาพึ่งไม่พึ่งสิ่งใดเลยแล้วก็ให้สิ่งต่างๆมาพึ่งได้แล้วก็ได้สำเร็จผลด้วยใครมาพึ่งก็ได้ใครมาพึ่งก็ได้เพราะซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่พูดถึงลักษณะของอัรเราะห์มานลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์มาถามซอฮาบะห์ที่ทำประจำเนี่ยนะครับกลุ่มนึงนะกลุ่มใหญ่เลยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำกันแต่อันนี้ส่วนตัวเนี่ยทำกันเนี่ยก็เลยมาถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นก็ได้รับคำตอบว่าก็เพราะว่าฉันชอบเฉพาะว่ารายซูเราะห์นี้กล่าวถึงลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตาและฉันรักที่จะอ่านซูเราะห์นี้เพราะว่าซูเราะห์นี้กล่าวถึงความอะไรบริสุทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสหายบ้ากลุ่มนี้พอได้รับคำตอบก็ไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกว่ารอซูลครับผมได้คำตอบมาแล้วคำตอบของเขาที่เขาอ่านเป็นประจำก็เพราะว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่พูดถึงลักษณะของอัลลอฮ์และเป็นซูเราะห์ที่เขารักที่จะอ่านมันที่เขาชอบอ่านมันเนี่ยเพราะเป็นซูเราะห์ที่กล่าวถึงลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลว่ายังไงรู้ไหมรอซูลบอกว่ากลับไปบอกเขาเลยนะว่าอัลลอฮฺก็รักเขาเห็นไหมครับกลับไปบอกเขาเลยนะว่าอัลลอฮฺก็รักเขาสิ่งที่ได้นำมาเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะบอกกับพี่น้องว่าคนในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยยุคของซอฮาบะห์น่ะนบียังมีชีวิตอยู่แต่เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาอยากจะได้สวรรค์อยากจะได้ความรักอยากจะได้ความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะต้องทำสิ่งที่มีที่มาและก็มีหลักฐานยืนยันอะไรที่ไม่มีหลักฐานไม่ยืนยันไม่มีใครบอกหรือบอกแต่ว่ามันอ่อนมันไม่ได้เนี่ยเขาเก็บมาทำไหมเขาไม่ทำเขาจะไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าที่เขาอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเป็นประจำนั้นมันเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงลักษณะของอัลลอฮ์และเขารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าในซูเราะห์เนี่ยพูดถึงลักษณะของอัลลอฮ์นบีบอกไปบอกเขาเลยคนที่อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเป็นประจำเนี่ยคนนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็รักเขาพี่น้องได้รับความรู้ไหมครับอย่างนี้ถ้าเราอ่านกุลฮุวัลลอฮ์เป็นไงอ่านด้วยกับเจตนาที่ว่ารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะซูเราะห์นี้กล่าวถึงลักษณะคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงรักที่จะอ่านเพราะอะไรอ่ะใครที่อยากจะเป็นเจ้าเนี่ยหนึ่งนะต้องไม่เป็นลูกใครและสองต้องไม่เป็นพ่อไม่เป็นพ่อใครเพราะในซูเราะห์นี้พูดถึงว่าอะไรลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ให้กำเนิดใครและอัลลอฮ์ก็ไม่ถูกกำเนิดมาจากใครเพราะฉะนั้นอย่างเราถ้าใครคิดอยากจะเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นได้ไหมถ้าอ่านซูเราะห์นี้เป็นได้ไหมแม่วันนี้วันดีคืนดีเนี่ยเป็นอัลลอฮ์นี่สบายจังเลยอยากจะเป็นอัลลอฮ์ขึ้นมามั่งเป็นได้ไหมอ้าวไม่ได้แล้วไอ้คนอื่นๆที่มันอ้างตัวว่ามันเนี่ยมีลักษณะที่จะไปเหมือนกับอัลลอฮ์เลยรวยนู่นรวยนี่รวยนั่นพวกเราจะไปเชื่อมันโดยยึดถือว่ามันเป็นเหมือนกับอัลลอฮ์เลยได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะก็ถ้าจะเป็นอัลลอฮ์ต้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้ององค์เดียวและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือช่วยใครได้ทั้งหมดในโลกนี้ถ้าใครต้องการที่จะให้ช่วยและไม่พึ่งพาใครเลยอ้าวแค่ไม่พึ่งพาใครเลยเนี่ยเราเป็นพระเจ้าได้ไหมวันนึงเราไม่พึ่งอะไรอ่ะให้มาเช้าก็กินมาแล้วนะไม่พึ่งได้ไหมอาหารไม่ได้ไม่พึ่งรถได้ไหมมาเนี่ยฉันไม่พึ่งรถนะฉันมาของฉันเองเดินมาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราเป็นพระเจ้าได้ไหมไม่ได้เมื่อเราเป็นพระเจ้าไม่ได้เราก็เป็นบ่าวและเมื่อเราเป็นบ่าวเราต้องทำอย่างไรในฐานะของบ่าวเห็นไหมครับเราต้องทำตัวอย่างไรในฐานะของบ่าวที่ดีเนี่ย
ด้วยเหตุนี้นะครับที่ได้นำเอาอายะนี้หรือว่าเอาซูเราะห์นี้มาให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยดูว่าพวกเราปรารถนาที่อยากจะได้สวรรค์แต่เรากลับไปเอาอย่างอื่นที่เจ้าของสวรรค์ไม่ได้ใช้น่ะมาทำเราปรารถนาที่จะได้อยู่ในสวรรค์เรากลับไปเอาสิ่งอื่นๆที่ผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์ส่งมาเนี่ยไม่ได้บอกให้เราทำแต่เราก็ไปเก็บเอามาทำและเราจะไปได้สวรรค์ได้ยังไงเพราะนั้นเราต้องละเอียดเราต้องถี่ถ้วนเราต้องมีความปราณีตในการทำงานศาสนาของเราด้วยเหตุนี้การที่เราจะเป็นคนปราณีตในการทำอิบาดะห์ทำงานศาสนาเนี่ยเราจึงต้องฟังและฟังนี่ก็คือการที่อะไรเรามาพบกันนี่ไงกว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเห็นป่ะนี่คือเป็นวันที่พวกเรารอคอยอยู่นะครับว่ากว่าเราจะได้เจอเพราะเราอยากจะเป็นว่าที่ชาวสวรรค์มาอยู่ตรงนี้นบีบอกเลยว่าเป็นที่ของใครที่ของว่าที่ชาวสวรรค์นะเป็นอุทยานของสวงสวรรค์พี่น้องครับนี่แหละคนในยุคของซอฮาบะห์จึงมีความละเอียดมีความถี่ถ้วนนะในการที่จะทำอามันทำอิบาดะห์ในเรื่องนี้อ้าวอีกเรื่องนึงอ้าวดูนะว่าอีกเรื่องนึงนะคนในยุคของซอฮาบะห์เรื่องนี้เคยได้เกริ่นนำกับพี่น้องไปบ้างแล้วบางส่วนนะเท่าที่จำได้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคของซอฮาบะห์ในตำบลหนึ่งที่ซอฮาบะห์อาศัยอยู่นะครับในตำบลนั้นในหมู่บ้านในชุมชนนั้นเนี่ยมีใครมีคนที่อาศัยอยู่นั้นเนี่ยถูกแมลงนะถูกสัตว์ที่มีพิษเนี่ยกัดต่อยแล้วก็รักษากันหาหมอกันเท่าไรก็ไม่หายนะครับไม่หายจนกระทั่งมีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเดินทางผ่านกลุ่มชนนี้ผ่านหมู่บ้านนี้ไปคนในหมู่บ้านก็เห็นว่านี่คนแปลกๆนี่มาจากไหนลองไปถามซิพวกเราเนี่ยดูแลรักษากันมาเท่าไหร่ก็ไม่หายเจ็บไม่หายปวดสักทีนึงลองไปถามซิเผื่อคนกลุ่มนี้เขาจะมีวิธีการรักษาอะไรเพราะเป็นคนเดินทางพัดถิ่นมาเนี่ยเราไม่เคยรู้จักแต่กลุ่มนี้ก็เป็นซอฮาบะห์เหมือนกันไปถามก็คนในกลุ่มของซอฮาบะห์เนี่ยก็บอกอ่ะไปรักษาได้เดี๋ยวไปลองรักษาดูไปอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็เป่าที่ไหนเป่าที่เกิดความเจ็บปวดจากการกัดของสัตว์ที่มีพิษพอเป่าไปมันหายนะครับด้วยกับอะไรบารอกัตด้วยกับความจำเริญของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อันนี้ทั้งหมดนี้นะครับได้อะไรมีการรายงานว่าอยู่ในหนังสือของท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับในตัฟซีรของท่านพอเป่าพูดถึงฟาดีละความประเสริฐของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์พอเป่าไปมันหายพอหายก็คนในหมู่บ้านก็บอกว่าเอาละหายเนี่ยเดี๋ยวจะให้สิ่งที่ตอบแทนให้ค่าตอบแทนหน่อยให้แพะให้แกะไปตัวหนึ่งซอฮาบะห์รับไหมรับเอาไปนะครับแต่ว่าไม่กินไม่มีใครยอมกินเลยนะครับจนกว่าจะนำเรื่องราวนี้เนี่ยกลับไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเรื่องนี้ไปถามรอซูลนั่นเนี่ยรอซูลครับผมเนี่ยผ่านหมู่บ้านนึงแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยมีคนเขาถูกอะไรสัตว์มีพิษกัดนอนปวดร้องควนคางอยู่ใครเอาอะไรทาก็ไม่หายรักษาอะไรก็ไม่หายเป่าอะไรก็ไม่หายแต่ผมกลุ่มผมที่ผ่านไปเนี่ยนะได้ถูกเชื้อเชิญให้เขาไปรักษาผมอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เป่าไปปรากฏว่าหายแล้วก็ที่พอหายแล้วที่สำคัญคือเขาให้ลูกแพะมาตัวหนึ่งเนี่ยตอบแทนมาจากการรักษามาเนี่ยนะเราจะกินได้ไหมรอซูลถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเราจะกินได้ไหมรอซูลบอกว่าการรักษาอย่างนั้นน่ะถูกต้องถูกวิธีการรักษาถือว่าเป็นรุกยะชัดอียะถือว่าเป็นการเป่าที่เป็นบัญญัติใช้ทำได้นะครับไม่ใช่ไปขึ้นต้นโดยกับโอไม่นุ่นโอไม่นี่กูจะเป่าก็ให้หายกูจะพ่นก็ให้หายกูจะทำอะไรก็ให้หายใช้คาถาของฤาษีขึ้นต้นไม่ได้
แต่เอาซูเราะห์ฟาติฮะห์ไปเป่านี่ถือว่าซูเราะห์นี้เป็นอะไรถือว่าเป็นการเป่าอย่างนี้เขาเรียกเป็นรุกยะห์ชัรอียะห์เป็นการเป่าที่แบบเป็นบทบัญญัติเห็นชอบให้นะครับพอหายรอซูลก็บอกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้รอซูลฟังเนี่ยเพราะว่าอะไรล่ะพวกเราได้แพะมาตัวพวกเราไม่กินกันเลยอ่ะนะพวกเราไม่กินกลัวว่ากินไปแล้วจะบาปมันไม่ถูกถ้ารักษาไม่ถูกไอ้ของที่ได้จากการตอบแทนมันก็ไม่หาล้านกินเอาเรื่องนี้ไปหารอซูลรอซูลบอกรักษาน่ะถูกเรียกว่ารุกยะห์ชัรอียะห์เป่าแบบนี้เป่าอะไรเป่าแบบศาสนาใช้แล้วก็ถือว่าเป็นที่ใช้ได้สองสิ่งที่ได้รับจากการเป่าจากการตอบแทนในการรักษารุกด้วยกับรุกยะห์อย่างนี้เนี่ยก็เป็นไงห้าล้านกินเห็นไหมกินได้พี่น้องได้รับอะไรจากเรื่องนี้เนี่ยนั่นซอฮาบะห์ในคนที่เราเนี่ยนะเราซูลห้ามเลยว่าเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ซอฮาบะห์ทำไมอ่ะรอซูลบอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายพวกซอฮาบะห์เนี่ยนะเขาบริจาคข้าวแค่เพียงมุดเดียวลิตรเดียวเนี่ยนะพวกเราอยากจะได้ผลบุญเท่ากับการบริจาคข้าวมุดหนึ่งของคนในยุคซอฮาบะห์เนี่ยพวกเราต้องบริจาคทองคำเป็นภูเขาอูฮุดถึงจะผลบุญเนี่ยจะไปเทียบเท่ากับการผลบุญของพวกซอฮาบะห์เขาจะได้รับผลบุญเท่ากับยุคซอฮาบะห์นั่นแปลว่าอะไรอ่ะอีมานศรัทธาความอิคลาสของคนในยุคเรากับคนในยุคซอฮาบะห์มันต่างกันเท่าไหร่อ่ะถ้าจะทำซะดะเกาะห์เนี่ยเขาทำซะดะเกาะห์แค่เพียงข้าวลิตรนึงอ่ะข้าวมุดเดียวเนี่ยทนานเดียวเนี่ยเราอยากจะได้ผลบุญเท่ากับการทำซะดะเกาะห์ของคนซอฮาบะห์ในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยเราต้องบริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดมันถึงจะเท่าผลบุญน่ะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสของเราเนี่ยมันยังเทียบไม่เท่ากับคนพวกนี้แต่คนพวกนี้เวลาจะทำอะไรสักอย่างทำอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยทำเดาๆมั้ยใช้หะดีษอบูละเอห์มั้ยพี่น้องเคยได้ยินไหมหะดีษอบูละเอห์บินอัสบิดาวที่อาจารย์อามัดชอบยกอ่ะนะเคยได้ยินไหมเขาไม่เอาเลยครับพวกนี้คนในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยจะไม่เอาหะดีษที่กะเละมาที่เป็นหะดีษอ่อนๆเนี่ยเอามาทำเขากลับไปหารอซูลเอาเรื่องนี้กลับไปหารอซูลสองเรื่องละนะเรื่องอ่านกุ้งหวนล้อว่าฮัดก็ไม่อ่านดาวเพราะอยากจะได้รับผลบุญถ้าผู้เป็นเจ้าของอยากจะได้สวรรค์ถ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ไม่บอกไม่ใช้ไม่พูดทำได้ไหมไม่ได้เราไม่ทำทำไมล่ะก็เราจะเอาสวรรค์ที่ใครอ่ะเจ้าของสวรรค์ไม่ได้พูดถึงผู้ที่เจ้าของสวรรค์ส่งมาก็ไม่ได้พูดถึงแล้วเราจะไปเอาสวรรค์ที่ใครอ่ะเอาไปเอาค่าตอบแทนที่ใครนะครับแล้วก็ซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่จะไปใช้ไปเป่านี่ก็เหมือนกันซอฮาบะห์เนี่ยเป็นไงจะทำอะไรที่จะบรรลุผลเนี่ยจะเอาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยอมตัดสินใจโดยพละการไหมไม่ยอมทำยังไงเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กลับไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็จนกระทั่งรอซูลยืนยันการันตีซอฮาบะห์ถึงได้กินไม่ใช่ชุยนะพวกเราเนี่ยกินไปเถอะหน้าของดีกินไปก่อนดูตาก่อนนะพอมาดูจะกินอะไรสักอย่างให้ดูสิมีฮาลาลหรือเปล่าฮาลาลจริงฮาลาลปลอมกูไม่รู้ว่ามีฮาลาลหรือเปล่าแต่มีกูกินละนะครับอันนี้คืออะไรความเขาเรียกไม่ละเอียดอ่อนของคนในยุคเราด้วยเหตุนี้เวลาทำบุญเวลาทำซอดาเกาะห์เวลาบริจาคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรอซูลบอกว่าอย่าไปว่าเลยนะซอฮาบะห์นะอย่าไปว่าถามว่าทำไมถึงว่าไม่ได้ล่ะรอซูลก็เลยบอกว่าก็คนในยุคเราเนี่ยถ้าจะทำความดีให้ยุคในให้ตามทันไล่กวดคนในยุคซอฮาบะห์ก็คือว่าต้องทำซอดาเกาะห์ทองเป็นภูเขาอูฮุดถึงจะไปเท่ากับการทำซอดาเกาะห์ข้าวแค่เพียงมุดเดียวของคนในยุคซอฮาบะห์นี่คือความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วถึงความแตกต่างของคนในยุคนี้นะคนในยุคเราคนในยุคซอฮาบะห์เนี่ย เขาอะไรเขามีความเรียกมีความละเอียดถี่ถ้วนในความแตกต่างกันเนี่ยเขายังสอบถามจะทำอะไรเขายังสอบถามเพราะเขาอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับไปเก็บมาทำดาวๆได้มาแต่เรียนกับพี่น้องวันนี้ไงการที่เรามาพบกันในอะไรเวลาอย่างนี้
ในช่วงอย่างนี้นะถามว่าทุกคนเสี่ยงไหมถ้าจะพูดได้ก็ยังถือว่าเราอยู่ในภาวะเวลาที่เสี่ยงอยู่แต่มาเพราะว่าหัวใจมันหวยหาในการที่จะมามันอยากที่จะได้รับข้อมูลนะเราห่างหายกันไปนานละจนกระทั่งคนพูดกับคุตตุบะห์นี่จะไปไม่ถูกแล้วไม่เคยได้พูดเลยไม่เคยได้สอนเลยนะจะลืมหมดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดละอย่างเนี้ยนะครับนะก็โหยหาที่อยากจะมาเจอแล้วก็อยากจะมาพูดกับพี่น้องนะครับด้วยเหตุนี้การมาพบของเราเนี่ยนะจึงเป็นการมาพบที่อะไรแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อครั้งที่เราได้มาเจอกันเราก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะทีนี้อยากจะบอกกับพี่น้องนะว่าการมาเจอกันเนี่ยนะครับในอะไรการเจอของพวกเรามันเจอกันเพื่อจากนะและจากไปเพื่ออะไรจากไปเพื่อที่จะเจอนะพี่น้องฟังอย่างนี้นะมาเจอกันเนี่ยมาเจอเพื่อที่จะจากก็นี่แหละมาเจอก็เป็นการมาเตรียมตัวไว้ไงนะเตรียมตัวเพื่อที่จะจากไปไอ้และที่จากไปเนี่ยจากไปเพื่อที่จะกลับมาเจอนะครับแล้วมาเจอหนใหม่เนี่ยไม่ต้องกลัวจากแล้วนะมาแต่บนดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะเจอกันกี่ครั้งต้องจากทุกครั้งนะครับแต่เดี๋ยวก็ได้เจออีกแต่นี่ว่าไอ้จากยาวเนี่ยนะครับไอ้จากไปอย่างยาวเลยเนี่ยนะเราจะต้องไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกันแบบยาวตลอดไปนะครับเราจากถ้าเราจากกันหนใหม่เนี่ยเราจากกันเนี่ยนะครับเราจากกันบนดุนยาเนี่ยไม่เท่าไรหรอกเดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะเราเขาเรียกเราเก็บเนื้อเก็บตัวกันเพื่อที่ว่าเราจะอยู่บนดุนยาเนี่ยอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครเพราะว่าอะไรอ่ะถ้าหากว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันยุ่งนะมันยุ่งใช่ไหมเด็กก็ยุ่งผู้ใหญ่ก็ยุ่งนะต้องไปเก็บตัวต้องไปกักตัวกันเนี่ยนะครับยุ่งบางคนเข้าโรงพยาบาลเข้าไปก็ไม่เท่าไรแต่ออกมาเนี่ยโดนรูดซิปออกมานะครับไม่ได้เจอแล้วไม่ได้เจอกันอีกแล้วอ่ะนะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็โหยหากันแม้รักกันมาตั้งนานอยู่กันมาตั้งนานแต่พอเวลาวันสุดท้ายไม่ได้เจอกันลูกไม่ได้เจอพ่อนะครับพ่อไม่ได้เจอลูกไม่ได้เห็นลูกพ่อไม่ได้เจอแม่ต่างคนต่างไม่เห็นกันก็ไปตายไปอยู่นะครับพอกลับมาเปิดเขายังไม่ให้เปิดเลยนะเขายังไม่ให้เปิดเลยรูดซิปมาอย่างดีเลยนั่นน่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ช่วงที่เราหยุดกันไปแล้วเราก็ได้กลับมาเจอกันมาเจอกันแค่อะไรปิดแมสเองไม่ได้รูดซิปถ้ารูดซิปไม่ได้เจอกันนะครับแค่ปิดแมสแค่นั้นเราก็ปิดกันไปไม่เป็นไรหรอกคุ้นหน้าคุ้นตาฟังเสียงกันเราก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นการมาเจอของพวกเรานั้นเจอกันเพื่อที่จะจากและจากกันไปเพื่อที่จะเจอจำอย่างนี้นะจากกันไปเพื่อที่จะเจอทีนี้คนที่อะไรล่ะอยู่บนดุนยาก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่พออยู่ในสวรรค์นี่อยากจะเจอกันอยากจะเข้าไปในสวรรค์อยากจะไปเจอกันในสวรรค์น่ะหรอนะพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยนะครับการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยนะเรามีการขอดุอาให้กันติดต่อสัมพันธ์กันตลอดถึงแม้ว่าเราไม่ได้มาเจอกันถึงแม้ว่าเราไม่ได้มาเจอกันนะครับดุอาของเรามันถึงกันตลอดนะบางทีเราเนี่ยไม่ได้นึกถึงแต่ว่าอะไรการที่เราละหมาดเนี่ยเรามีเครือข่ายนะครับเรามีกลุ่มไลน์ของเรากลุ่มไลน์ของคนที่ละหมาดนะครับเรามีกลุ่มไลน์นะกลุ่มไลน์ของคนที่ละหมาดพี่น้องรู้ไหมว่าพอเวลาเราอ่านนะซูเราะห์ฟาติฮะห์เราก็ดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเนี่ยได้รับฮิดายะห์ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้สำนวนในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะเราอ่านคนเดียวแต่อัลลอฮ์ใช้คำกลับไปเนี่ยหาพวกเราอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์จ๋าขอให้พวกเราทุกคนได้รับทางนำใครพวกเรา
ใครมั่งที่เป็นพวกเราไอ้พวกที่ละหมาดไงไอ้พวกที่กลัวอัลลอฮ์ไงไอ้พวกที่เรียนศาสนาฟังศาสนาหวยหายอยากจะเรียนศาสนานะครับอยากจะทำความดีอยากจะบริจาคไงนี่มันมีกลุ่มลายที่อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์อยู่แล้วที่ถึงกันตลอดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ละฟัซนี้ใช้คำว่าอิฮดีนาอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่าอิฮดีนีถ้าอิฮดีนีเราคนเดียวนะเป็นลายส่วนตัวคนเดียวไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่อัลลอฮฺสุบะตะลาเปิดกลุ่มให้เป็นอะไรเปิดกลุ่มลายให้เป็นกลุ่มพวกเราที่ละหมาดทั้งหลายที่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์โดยใช้คำแค่เพียงเปลี่ยนจากตัวยานะอักษรยาเป็นอักษรอาลีฟเท่านั้นอิฮดีนาโออัลลอฮฺจะขอให้พวกเราได้รับทางนำทั้งหมดเลยเห็นไหมถ้าหากอัลลอฮ์ใช้ให้เราสอนว่าอิฮดีนีแปลว่าคนเดียวอันนั้นแชทส่วนตัวคนเดียวลายส่วนตัวแต่ว่านี่เป็นลายกลุ่มอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเพราะฉะนั้นคนที่มีความสัมพันธ์คนที่อยู่ในเครือข่ายของพวกเราเนี่ยนะเราไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ได้เห็นหน้าแล้วดุอาเราจะไม่ถึงกันดุอาเราถึงกันตลอดนะครับเราละหมาดในดุอาเราถึงกันตลอดอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ทางนำให้ฮิดายะห์แนวทางที่ถูกต้องกับพวกเราด้วยอ้าวใครเป็นพวกเรายกมือสิใครเป็นพวกเราอ้าวนะพวกเดียวกันเลยเนี่ยนะพวกเราเนี่ยก็เนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับไม่ได้มาเจอก็ดูอาถึงการอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเราเอาของเก่าๆเอาถ่านไฟเก่านี่แหละไปใช้แล้วมันก็ยังถึงกันอยู่ตลอดนะครับอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ทางนำกับพวกเราซิรอตัลลาดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมเหมือนกับที่พระองค์เคยทรงให้ทางนำแก่พวกเขาเหล่านั้นมาแล้วพวกใครเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยฮะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพวกไหนพวกวังตะไคร้พวกสวนลุงเล็กพวกเขาพวกนั้นน่ะนะเขาใหญ่เขาคออากาศดีๆนี่นะตอนอยู่ดีๆกลัวกันพอเวลาปลดล็อกปั๊บจะมาสู่เรานี่แม่กลัวเดี๋ยวเป็นคัสเตอร์เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นี่ตอนนี้มันไปเขาใหญ่กันมันไปเขาคอกันไม่กลัวจะมาหาอัลลอฮ์มาบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยกลัวที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือบ้านของอัลลอฮ์กลัวไปแล้วเดี๋ยวใครมาเป็นไม่รู้เด็กก็ไม่ให้มาคนไม่ได้ฉีดยาในบางภาคเนี่ยนะครับคนไม่ได้ฉีดยาเนี่ยไม่ให้เข้าต้องฉีดยานั่นคือมาตรการในการป้องกันของเขานะครับแต่ว่าอะไรเราพลอยกลัวไม่ใช่อะไรหรอกเราให้เขายังไม่ให้ไปเว้ยซึ่งมันถูกใจเราอยู่แล้วยังไม่ให้ไปนะครับมีบางคนนะมีบางคนพอเขาเปิดสุกแรกเนี่ยนะลูกวันนี้เขาเปิดสุเรากันแล้วนะลูกนะไปละหมาดวันศุกร์กันได้แล้วลูกศุกร์แรกลูกบอกว่ายังไงรู้ไหมขออีกศุกร์หนึ่งมึงขอกับใครนะฮะขออีกศุกร์หนึ่งตอนนี้เขามาตรการเขาผ่อนแล้วนะเขาผ่อนเขาปลดล็อกให้เขาผ่อนให้แล้วนะไปได้ไปละหมาดไปสุเราศุกร์นี้เริ่มเปิดกันแล้วนะหยุดกันมาห้าหกศุกร์นะ8ศุกร์บางที่หยุดกันมาไม่ได้ละหมาดเลยนะครับ12ศุกร์ไม่ได้ละหมาดเลยพอเขาปลดประกาศว่าเอาละให้รักษามาตรการรักษาระยะหน่อยแล้วก็เก็บอะไรรักษาเนื้อรักษาตัวใส่แมสล้างแอลกอฮอล์ใช้ผ้าของใครของมันเอาไปจากบ้านแบบนั้นละหมาดไปจากบ้านเด็กๆไม่ต้องไปพอเขาปลดแล้วก็ตอนนี้ไปได้เปิดตูมไปได้นะอ้าวพ่อบอกว่าไปได้แล้วนะลูกนะเนี่ยสุราเขาเปิดกันแล้วขออีกสุกหนึ่งมึงไปขอเอาเถอะนะจะขอใครมึงก็ไปขอเอาแต่เป็นไปเขาใหญ่เป็นไงไปเขาคอเป็นยังไงไปเขาใหญ่เที่ยงเป็นยังไงตอนนี้ออกหมดแล้วน้ำตกสวนลุงเล็กไปโพสกันเร็วเล่นน้ำกันสนุกไม่กลัวถามว่าเราเห็นไหมว่าในนะมันมีเชื้อโรคติดไปนะนะมันมีเชื้อมากับน้ำไหลกับน้ำนะมันมีหมดแล้วแหละใช่ไหมที่เราไม่เห็นแต่ว่าอะไรตอนนี้ไม่กลัว
ใส่แมสไปเวลาเล่นน้ำใส่แมสได้เหรอเวลานั่งไปบนรถเนี่ยนะอยู่ไปเนี่ยนั่งบนรถเนี่ยมึงใส่แมสกันแต่เวลาไปทงไปถึงอะไรไปถึงน้ำตกนะมึงใส่แมสเล่นน้ำเปล่าแล้วก็ใครรับรองได้ว่ามันสะอาดมันบริสุทธิ์ป่าเราก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้พี่น้องไปไหนนะแต่ว่าให้รู้เอาไว้ว่ามาตรการในการระมัดระวังเราก็คงยังต้องระมัดระวังอยู่และให้พี่น้องได้เห็นว่าพอเวลาสุราให้หยุดเนี่ยนะหรือเขาเปิดให้ไปแล้วเนี่ยขอเพิ่มขอหยุดอีกหน่อยยังไม่ไปมันแม่ลืมไปแล้วว่ากูวันศุกร์ไม่รู้เขาละหมาดกันยังไงไม่ได้ไปมานานอย่างเนี้ยนะครับพอเขาเปิดแล้วเราก็ยังอะไรยังไม่ได้ไปกันอยู่นะแต่พอที่อื่นประกาศให้เปิดเนี่ยเป็นไงไปแล้วนะรถปิกอัพขึ้นไปกันแล้ว2คัน3คันเตรียมไปอู้ยไปอยู่ดีที่รีสอร์ทเนี่ยดีเขาให้อยู่เฉพาะพวกเรากลับมาคุยกันเขาให้อยู่เฉพาะพวกเราเลยให้อยู่ในบ้านหลังเดียวเลยไม่ได้ไปเล่นน้ำที่อื่นเลยไปเล่นกันในสระของพวกเราอย่างเดียวเลยเห็นไหมกลับมาคุยเป็นดีแต่ไปสุราให้อาบน้ำละหมาดไปจากบ้านยังไม่เอาเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องการสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันได้ว่าอินนัลิลมุตตะกีนามาฟาซาแท้ที่จริงสำหรับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะอะไรมาฟาซาได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะนะครับด้วยเหตุนี้นะเราจึงต้องเป็นคนที่อะไรล่ะยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็การมาพบของพวกเราเนี่ยนะให้มาพบกันบนพื้นฐานของความยำเกรงแล้วก็ขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมานะเราต้องมากันเราก็ขอดุอาแล้วนะแล้วผมก็ขอดุอาด้วยนะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงคุ้มครองพวกเรานะในฐานะที่เราเป็นทหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาเนี่ยนะเรามาเป็นทหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หากว่ามันต้องหยุดต้องปิดกันไปนานเนี่ยนะหมดเลยนะความรู้ก็คืนครูหมดถ้าเราไม่ได้ทำนะด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าหยุดไปแล้วดุอามันไม่ได้ตัดจากกันอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอยู่ในกลุ่มลายนี้โอ้อัลลอฮ์จ๋าขออัลลอฮ์ตะอาลาให้ฮิดายะห์พวกเราซิรอตัลลาดีนาอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางของบรรดาผู้ซึ่งที่ให้พระองค์ได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเราเนี่ยนะเหมือนกับที่เคยให้ความโปรดปรานกับบรรดาผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นมาแล้วก็คือบรรดานบีบรรดาคนซอลีฮีนบรรดาคนที่ตายชะฮีดนะกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่ผู้ที่ถูกกิ้วและไม่ใช่พวกที่หลงผิดนะวะลัดดอลลีนเนี่ยอันนี้เราอยู่ในกลุ่มรายนี้อีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่เราได้อยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับสายสัมพันธ์ของเราไม่ได้ขาดกันเลยนะในละหมาดเนี่ยพี่น้องอ่านอัตตะฮียะมั้ยเวลาอันัตตาฮิยาเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ดุอาตัชชะฮุดตอนนี้ในวันที่ไปรับการละหมาดมานะครับอัตตาฮิยาตุลิลลาห์การตะฮิยัตการแสดงความคารวะนั้นแด่อัลลอฮ์องเดียวอัตตาฮิยาตุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกะความสันติสุขนั้นจงมีแด่ท่านหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้คิดตอบเนี่ยเหมือนกับนบีเราเนี่ยอยู่ข้างหน้าอัสสลามุอะลัยกะนะจริงๆแล้วต้องอะไรถ้าจะใช้คิดตอบเป็นนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่สามไม่ได้มาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยต้องใช้อัสสลามุอะลัยฮิเห็นไหมครับแต่อัลลอฮฺเปลี่ยนให้นบีเนี่ยมาบอกนบีให้สอนเราให้เราอ่านในตะชะฮุดของเราในอ่านว่าอัสสลามุอะลัยกะชี้ให้เห็นว่าอะไรนบีเราเนี่ยนะอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลาใช้อะไรใช้คำที่กลับไปเนี่ยเป็นคิดตอบเป็นบุคคลที่สองท่านเธอขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสาทพรให้กับท่านคือท่านที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยและอัลลอฮ์ก็ใช้อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูโอ้อะไรขอสันตินั้นจงมีแด่ท่านโอ้นบีเอ๋ย
นะนบีอยู่ข้างหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรต้องนึกถึงใครก่อนนบีไม่ได้นึกถึงครูนะทำอะไรต้องนึกถึงครูจะตายต้องนึกถึงครูมันต้องนึกถึงครูไม่ต้องเพราะว่าอะไรอ่ะอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนขีดตอบเวลาเราอ่านศอลาวาตอิบรอฮีมียะศอลาวาตในตะชะฮุดของเราเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้นบีบอกสอนเราให้อ่านยังไงอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเห็นไหมขอสันติจงมีแด่ท่านโอ้นบีเอ๋ยใช้ขีดตอบเหมือนกับนบีนี่อยู่ข้างหน้าเรานะแล้วขีดตอบอย่างนี้เนี่ยว่านบีเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตลอดเวลาตราบใดที่เราละหมาดตราบใดที่เราศอลาวาตเนี่ยที่ว่านบีอยู่ข้างหน้าเราตลอดเนี่ยเพราะนบีบอกว่าให้เราเนี่ยศอลาวาตให้กับนบีศอลาวาตของนบีนั่นจะถึงท่านถึงแม้ว่าหลุมกูโบน่ะอยู่ที่ไหนมาดีนะจะศอลาวาตนบีไม่ต้องซื้อเครื่องบินไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปหานบีแล้วก็แม้ขอดุอาเถอะให้ได้ไปเยี่ยมนบีสักครั้งนึงอยู่เมืองไทยไม่รู้จักนบีใครเอาซุนนะห์ของนบีมาพูดใครเอาซุนนะห์ของนบีมาสอนเกียรติไม่ชอบใจไอ้นี่มันทิ้งผู้ปู่ย่าตายายเรานี่เห็นมั้ยแต่พอเราจะศอลาวาตนบีไอ้พวกนี้ทำยังไงจะไปเยี่ยมนบีต้องซื้อตั๋วต้องไปนู่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้นบีใช้ให้เราศอลาวาตโดยใช้ขีดตอบเหมือนกับนบีอยู่ข้างหน้านั่นแปลว่าเราศอลาวาตให้นบีตลอดเวลานบีบอกว่าให้เราศอลาวาตให้กับนบีและศอลาวาตของพวกท่านทั้งหลายนั้นจะไปถึงฉันฟะอินนะศอลาตะกุมมะไรมะรูดะตุนอะลัยยะฟะอินนะศอลาตะกุมมะรูดะตุนอะลัยยะให้พวกท่านทั้งหลายจงศอลาวาตให้กับฉันเพราะว่าการศอลาวาตของพวกท่านทั้งหลายนั้นมะรูตะตุนอะลัยยะถูกนำไปเสนอฉันต้องขึ้นเครื่องบินไปไหมนะสตับลูนีหรือมะรูตะสตับลูนีจะถึงฉันตลอดเวลาไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนก็ตามและพวกท่านทั้งหลายศอลาวาตให้กับฉันอยู่คู่ขวาใครอยู่คู่ขวามั่งอยู่ไซกองดินอยู่หนองปลาหมออยู่ลำบุรีพวงนะอยู่ที่ไหนกันบ้างศอลาวาตถึงมาดีนะไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็ไปศอลาวาตแล้วไปจับไปรูปมากรมนบีไปแย่งกันจะเข้าเราด้อยอยากจะไปอยู่ในเขตขันของนบีแต่อยู่เมืองไทยเป็นไงไม่รู้จักนบีไม่รู้ว่าวันนึงคืนนึงนบีทำอะไรบ้างไม่รู้ว่าซุนนะห์ที่นบีสอนนบีสอนอะไรบ้างไม่รู้ว่าเรื่องไหนที่มีความสำคัญที่นบีเนี่ยนะสอนอยู่นบีเนี่ยบอกอยู่เนี่ยไม่รู้นะครับว่านบีสอนอะไรบ้างนบีทำอะไรบ้างไม่รู้เลยแต่พอถึงเวลานู่นจะไปถึงเวลาจะไปนู่นจะไปไหนจะไปมักกะฮ์นู่นนะครับจะไปศอลาวาตนบีจะไปที่มะดีนะฮ์นู่นนะครับไม่ได้นะให้ศอลาวาตนบีเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีบอกวิธีการละหมาดมาบอกกับพวกเราว่าอะไรซอลลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับเห็นว่าฉันเนี่ยละหมาดก็คือทำให้เหมือนนบีทุกอย่างถ้าทำให้เหมือนนบีทุกอย่างเวลาซอลาวาตนบีในตอนท้ายในตอนตะชะฮุดนะซอลาวาตอิบรอฮีมียะในตะชะฮุดเนี่ยนั่นที่นบีบอกเนี่ยนะครับสอนตะฮียัตเอาไว้เนี่ยนะอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูขอสันตินั้นจงประสบแด่ท่านโอ้นบีเอ๋ยการพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเราพูดว่านบีอยู่ข้างหน้าเราเหมือนกับนบีอยู่ข้างหน้าเราเพราะฉะนั้นละหมาดไปเอาใครมาทำได้มาไปเอาแบบอย่างของใครมาทำได้มานะครับต้องเอาจากไหนจากนบีอิบาดะห์เอามาจากไหนเอามาจากนบีเรื่องอื่นๆทำอะกีกะห์เอามาจากไหนต้องเอามาจากนบีแล้วไปเอาจากคนอื่นมาทำได้มาไม่ได้ถ้าทำเอาจากคนอื่นมาทำเราจะเอาบุญที่ใครอ่ะเราจะเอาบุญที่ใครนิกะห์นิกะห์ล่ะเอาจากใครก็ได้ทำไปหน้าไม่ต้องไปพูดอะไรกันเยอะแยะทำเขาทำกันมาทั้งนั้นเพราะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยนะแค่ในตะฮียัตเนี่ยที่นบีมาสอนตะฮียัตให้กับเราเนี่ยนะครับเรากล่าวอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่กล่าวแค่เพียงว่าปลายลิ้นของเราแล้วก็เปย์ๆไปแล้วเสร็จแล้วสลามอะไรกุ้มสลามอะไรกุ้มสะบัดตูดไปแล้ว
นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพียงอย่างนั้นนะครับอันนี้ฝากกับพี่น้องเอาไว้อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮ์โอ้นบีเอ๋ยขอสันติจงประสบแด่ท่านนะทุกครั้งที่เรากล่าวอย่างนี้ถึงนบีไหมถึงนบีนะครับหลังจากนั้นและเราะห์มะตต่างๆความเมตตาต่างขอให้ถึงนบีนะศอลาวาตให้ถึงนบีหลังจากนั้นเราพูดยังไงอัสสลามุอะลัยนาสันติจงประสบแด่พวกเราด้วยเห็นไหมนี่คนละหมาดมันได้อย่างนี้แล้วถามว่าคนละหมาดที่มุกกอนะเขาอ่านต้นนี้เปล่าต้นนี้นะครับและคำว่าอัสสลามุอะลัยนาสันติจงประสบแด่พวกเราคนมุกกออ่านถึงพวกเราไหมถึงตราบใดที่เราละหมาดเนี่ยถึงนะครับเพราะนั้นนี่ชาวสวรรค์เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ถือชาวอะไรชาวสวรรค์เนี่ยแม้ถึงว่าจะอยู่ในดุนยานี้เนี่ยนะครับเขามีกลุ่มไลน์ที่จะติดต่อที่จะสัมพันธ์กันเขาเจอกันตลอดเวลานะครับอัสสลามุอะลัยนาคนบุรีพวงละหมาดดุอาของเขาในละหมาดถึงคนสนามกลางลำไหมถึงคนสนามกลางลำละหมาดนะครับดูอของเขาสลาวาตอาการการกล่าวดูอาการขอสลามขอสันติเนี่ยถึงคนพัฒนาการถึงคนอะไรถึงคนหนองบอนถึงคนที่อยู่ข้างในนั่นไหมถึงทุกที่เราไม่ต้องยกสถานที่มาไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าละหมาดแล้วก็ทำตามนบีทำให้เหมือนนบีอยู่ที่ไหนอ่านตะชาฮุดดูอาถึงทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มลายที่อะไรที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างกลุ่มเอาไว้ให้เราในละหมาดไม่ต้องมาเจอกันทุกเดือนไม่ต้องมาเจอกันทุกอาทิตย์ไม่ต้องแต่อะไรในขณะที่เราไม่เจอกันเนี่ยดุอามันถึงกันตลอดอัสสลามุอะลัยนาขอสันตินั้นจงประสบแด่พวกเรานี่พวกไหนเนี่ยตระกูลไหนนะตระกูลดังๆหรือเปล่าเราทั้งหมดที่ละหมาดเราทั้งหมดที่อ่านตะฮียัตต้นนี้นะครับอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิสซอลิฮีนขอสันติจงประสบแด่พวกเรานะที่ละหมาดวะอะลาอิบาดิลลาฮิซอลิฮีนและขอสันติจงประสบแด่บ่าวทุกคนที่เป็นบ่าวที่ดีพี่น้องลองนึกนะทำไมได้ละหมาดได้ดูอ้อต้นนี้ไหมถ้าเราไม่ได้ละหมาดเราได้ดูอ้อต้นนี้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นผู้ที่ทำอามันอิบาดะห์ด้วยกับความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจได้ดูอ้อต้นนี้ไหมไม่ได้ถ้าเรายังไปยุ่งไปติดต่อสัมพันธ์กับของที่ฮารามอยู่ได้ดูอาต้นนี้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะอัสสลามุอะลัยนาเนี่ยเขาเรียกอามพวกเราทั้งหมดทุกคนเลยขอให้ได้รับความสันติทั้งหมดทุกคนเลยหลังจากนั้นคอวะอะลาอิบาดิลลาฮิซอลีและบ่าวที่ดีเท่านั้นพวกเราเนี่ยดีไม่ดีอะไรอยู่ในนี้ด้วยหมดแต่พอเวลาอะไรเขาเรียกคอสบะดันอามกล่าวจำกัดหลังจากที่กล่าวแคบลงมาหลังจากที่กล่าวกว้างๆไปแล้วอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนขอสันติจงประสบแด่เราพวกเราทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่าวที่ดีๆเห็นไหมบ่าวที่ดีไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดแล้วนะว่าแบบไหนต้องพูดไหมไอ้บ่าวที่ไม่ดีเนี่ยเขาทำยังไงที่เราเรียกว่าคนที่ไม่ดีเห็นไหมชอบนินทาชอบว่าคนชอบใส่ร้ายไม่ชอบเรียนหนังสือก็เห็นมาอัลลอฮ์มาซาอัลลอฮ์กูก็เรียนของกูมาแล้วนะกูไม่ต้องไปแล้วตอนโตๆนะมาซาอัลลอฮ์กูเคยเรียนมาหมดแล้วนะมาซาอัลลอฮ์กูนี่เรียนมาตั้งแต่ไอ้คนที่มาพูดมันยังไม่เกิดไปเรียนอะไรกันมามาซาอัลลอฮ์ละหมาดกันได้หรือยังรู้หรือยังว่าในละหมาดเนี่ยมันเป็นดุอาที่เชื่อมโยงกลุ่มลายทั้งหมดที่นบีวางกลุ่มเอาไว้ให้อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนหลังจากนั้นทำยังไงอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข
ขอปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์และขอปฏิญาณอีกว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ถ้าเรายืนยันอย่างนี้เรื่องเกะกะเละละอะไรไม่เอามาทำปากอยู่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ไปเห็นที่อื่นเขาศักดิ์สิทธิ์ไปเห็นที่อื่นเขาไปขอต่อสิ่งที่ไม่ใช่มีลักษณะที่จะเป็นพระเจ้าปากพูดอย่างนี้แหละตัวมันจะไปไม่ไปถ้าพูดให้ประจำไม่ไปไหนแต่มาซาอัลลอฮ์นานๆพูดทีสิไปหมดเห็นไหมมาซาอัลลอฮ์กูก็ละหมาดมาซาอัลลอฮ์ภาษาอาหรับกูก็เรียนเคยได้ยินไหมคนที่พูดแบบนี้มาซาอัลลอฮ์ภาษาอาหรับกูก็เรียนนานๆพูดทีนึงน่ะเวลาเขาชวนไปไหนไปหมดแหละนะครับไปกูโบตอวลีกูก็ไปนะไปขอกับใครกูก็ไปเดินคุมหัวอยู่นะเดินคุมหัวเดินใส่หมวกเอามือไพ่หลังอยู่หน้าร้านลอตเตอรี่กูก็ไปกูก็อยู่มาซาหลองวันนี้เฉียดไปนิดเดียวเป็นไงอ่ะนั่นไอ้คนที่ปากอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ใช้ทำทั้งหมดอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามทิ้งทั้งหมดเพราะอะไรยืนยันอยู่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และขอปฏิญาณตนอีกว่าไม่มีนะแท้จริงนบีมุฮัมมัดองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ที่เราจะต้องตามเพราะฉะนั้นมาซาอัลลอฮ์พวกนี้ทิ้งหมดเลยปุญญาตายายทำมาจะไปเอาคุยแต่เรื่องของมุฮัมมัดทำเป็นมันนี่ได้เจอกับนบีมาอย่างนั้นแหละมาซาอัลลอฮ์พูดได้ไหมอย่างนี้ไม่พูดนะครับจะไม่มีใครดูถูกเหยียดหยามคนที่เรียนซุนนะจะไม่มีใครที่มาปรามาสคนที่มาฟังซุนนะเพราะปากมันยืนยันอยู่แต่ตราบใดก็ตามที่ปากกล่าวอยู่อย่างนี้แต่ตัวไปอีกอย่างนึงไปอีกเรื่องนึงเนี่ยไม่ใช่นั่นเขาเรียกคนกลับกอกปากมันพูดอย่างแต่เวลาทำมันทำอีกอย่างนึงน่ะเห็นไหมพอแล้วเราพูดเนี่ยนะเขาบอกมาซาอัลลอฮ์ทำเป็นพวกมึงไปเจอกับนบีมาไม่ได้เจอกับนบีนะแต่เจอกับคำสอนของนบีที่นบีฝากเป็นอามานะให้กับครูท่านผู้รู้ครูผู้สอนเนี่ยเขาเอามากันเขาเอามาพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นคนที่ไปเขาเรียกไปพูดในการที่จะไปกันแนะกันแหนใครนะแม้ฟังมันพูดกันเนี่ยเหมือนกับจับมือกับสหาบะมาเลยนะมาซาอัลลอฮ์เพิ่งจะไปที่อาคารบินดาวุฒมาได้สองเที่ยวแต่กลับมาในพูดนี่เป็นต้อยอีเหลมเลยรู้จักต้อยอีเหลมไหมเขาเรียกกันน่ะนะแม่พูดนี่เป็นต้อยอีเหลมกันเลยนะเพิ่งจะไปมาสองเที่ยวเท่านั้นแล้วกลับไปบ้านนี่มาซาอัลลอฮ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวอย่างนี้ใครมาว่าอะไรไม่สนใจและคนที่กล่าวอย่างนี้จะทำอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วใครมาว่าก็ไม่สนใจเพราะกะลิมะห์ของเราที่เราจะต้องตามที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่และเราหวังที่จะได้รับความโปรดปรานอยู่เนี่ยมันอยู่ที่สองคำนี้อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้อะไรทำให้หมดนะครับวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นบีเอาแบบอย่างอะไรมาทำให้หมดนบีไม่ได้ทำอะไรทิ้งให้หมดนั่นแหละมันไปอิสติซอสอยู่ในสองคำนี้ไม่ต้องเยอะนะครับตราบใดที่เราพูดอย่างนี้นั่นแหละนะนี่แหละคือสิ่งที่ว่าเราจะต้องอะไรได้ไปเจอกันแน่นอนหลังจากที่มาเจอกันครั้งนี้แล้วแต่มาซาอัลลอฮ์เวลากล่าวอย่างแล้วทำอีกอย่างจะได้เจอกันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอินซาอัลลอฮ์ใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ปรารถนาได้เจอกันแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ปรารถนาล่ะจะได้เจอกันไหมก็เราจะไปได้เจออะไรล่ะเขาทำกันอย่างนบีสอนทำอย่างเราไปทำอีกอย่างนึงอ่ะนะครับนะหลังจากนั้นก็มีศอลาวาตอิบรอฮีมียะห์พี่น้องครับที่ต้องการที่จะบอกกับพี่น้องอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอกันที่นี่แต่ในดุอาของเราเจอกันตลอด
พี่น้องเคยเจอในกลุ่มไลน์ไหมก็บอกขอให้เป็นคนในดูอานะขออยากเจอคนในดูอาก็คนที่อยู่ในกลุ่มไลน์เรานี่แหละเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเป็นคนที่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทรงเมตตานะครับเพราะฉะนั้นการมาเจอกันของพวกเรานี้นะกว่าจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้มาเจอกันเนี่ยนะครับการมาเจอของกันของพวกเรานี่ก็คือเจอกันเพื่อที่จะจากแล้วก็จากกันไปเพื่อที่จะเจอนะครับในดุนยาเนี่ยเจอเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราหมดธุระเราก็กลับแล้วนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าช่วงนี้ช่วงอะไรระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยกลับไปเท่าไหร่กลับไปเท่าไหร่ได้เห็นมั่งได้เจอมั่งไม่ได้เจอมั่งบางทีอะไรไอ้คนที่ตายน่ะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าไอ้คนที่เป็นเนี่ยก็ระวังต้องระวังตัวจะเป็นคัสเตอร์เราก็บางทีเอาไปแป๊บเดียวรีบกลับนะครับเสร็จธุระแล้วเราก็กลับเราไปเยี่ยมนะครับละหมาดพี่น้องนึกนะละหมาดให้ละหมาดแค่เป็นพ้นฟัรดูกิฟายะห์มายัดหนึ่งเนี่ยได้แค่5คนเท่านั้นกฎที่ออกมาทำไปเพื่อที่จะพ้นฟัรดูกิฟายะห์เพราะที่เหลือไม่ต้องมีใครไปทำไมเขาลดการที่จะไปชุมชนนะไปรวมตัวกันเยอะๆเพราะการรวมตัวเยอะอาจเป็นคลัสเตอร์นะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้คนที่เป็นน่ะตายน่ะพอรูดซิปไปเอาอะไรฉีดฝังไปนะมันจบเขาไม่ได้กลัวว่าเราเนี่ยจะไปติดไก่คนตายแล้วนะแต่ที่เขายังไม่ให้ไปเนี่ยกลัวว่าเราจะไปรวมตัวแล้วก็ไปเจอกันเอาของคนเป็นด้วยกันนี่แหละของคนตายเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับเขาฉีดน้ำเขาฉีดยาเขาพ่นยาเท่าไหร่ใส่ชั้นหนึ่งพ่นมาใส่ชั้นหนึ่งพ่นยันโลงพ่นโลงแล้วไม่พอทำยังไงเขาเอาพันอีกเอาพลาสติกพันอีกนั่นน่ะกี่ปีจะย่อยสลายก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นที่เขาห้ามไม่ให้ไปเนี่ยไม่ให้ไปเพื่อเราจะไปรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ไม่ได้กลัวว่าเราจะไปติดจากคนตายนะครับบางทีละหมาดคนตายเนี่ยอยู่บนรถนู่นจริงๆยกลงมาก็ได้นะครับไม่ต้องเอาไว้บนรถเพราะไม่มีอะไรแล้วไปฉีดยาแล้วเอาไปฝังแล้วมันก็หมดนะครับใส่เสื้อป้องกันทุกอย่างเลยนะด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อถึงเวลาที่เราได้มาเจอกันในสภาพที่ต่างคนต่างมองกันเห็นในสภาพที่ต่างคนต่างพูดกันได้ทักทายกันได้ชาวสวรรค์เวลาเจอกันเนี่ยอัลลอฮ์เล่าว่ายังไงรู้ไหมสลามันสลามาวะตะฮียะตุฮุมฟีฮาสลามการตะฮียะตของชาวสวรรค์นั่นก็คืออัสสลามกล่าวดุอากล่าวขอความสันติให้แก่กันวะอาคิรุดะวาฮุมอานิลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนและตอนท้ายของชาวสวรรค์นั่นก็คือการดุอาและการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานะครับเราเจอกันเนี่ยนะเราเจอกันเพื่อที่จะจากแล้วเราจากกันไปนะเพื่อที่จะเจอแล้วเนี่ยนะไม่อะไรไม่ต้องที่เขาเรียกเจอกันแล้วเนี่ยไม่จากกันอีกแล้วนะบางคนถามนะว่าสามีกับภรรยาเนี่ยจะได้เจอกันไหมนบีบอกได้เจอถ้าอยากจะได้เจอนะสามีบางคนบอกไหนมันยังจะตามไปอีกเหรอนะบางคนกลัวขนาดนั้นเลยนะไหนในสวรรค์ยังจะเจอกันอีกเหรออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เป็นคู่ทุกข์คู่ยากมาด้วยกันเจอกันนะครับให้เป็นคนที่อะไรล่ะมาเติมเต็มให้แก่กันเนี่ยนะแน่นอนเลยถ้าอยากจะได้เจอเนี่ยมันได้เจออยู่แล้วต้องได้เจออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์ทรงกล่าวว่าลักษณะของชาวสวรรค์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าซากอฮุมร็อบบูฮุมอัลลอฮ์จะเป็นคนที่จะอาจจะไม่ใช่อัลลอฮ์จะเป็นคนอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ให้น้ำเสิร์ฟน้ำให้กับชาวสวรรค์นะครับว่าสกอฮุมร็อบบูฮุมพระผู้อภิบาลของพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่เสิร์ฟน้ำให้พี่น้องลงนึกนะเราเนี่ยถ้าหากคนดีๆมาตักน้ำให้เรากินเนี่ยชื่นใจไหมนะครับหรือไม่ต้องเป็นคนที่ดีเราคนที่มีน้ำใจนะครับพอเจอแล้วหิวน้ำมาดื่มน้ำก่อน
เราชื่นใจมั้ยชื่นใจนะเอาน้ํามาให้เอาน้ํามาตั้งน้ําเปล่าๆน้ําใสๆไม่ต้องมีน้ําอะไรแต่ว่าเรากําลังเหน็ดเหนื่อยมาเดินทางมาอ่อนเพลียมาเนี่ยนะครับมีคนเอาน้ํามาตั้งเราชื่นใจแต่เราไปเป็นชาวสวรรค์เราไปเป็นแขกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์เนี่ยพี่น้องรู้มั้ยว่าอัลเลาะห์ใช้อายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่าวาซะกอฮุมร็อบบูฮุมพระผู้อภิบาลของเขานั้นจะเป็นผู้ที่ให้น้ําทั้งที่มลาอิกะห์ก็ทำหน้าที่ใครก็ทำหน้าที่ได้ทั้งหมดเลยจะพูดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะพูดว่าเขาจะได้น้ำอะไรได้น้ำก็พอแล้วแต่ว่านี่อัลลอฮ์พูดโดยนิสบาตโดยอ้างไปว่าผู้ที่จะให้น้ำนั่นเป็นใครเป็นอัลลอฮ์เองพี่น้องชื่นใจไหมจะไปเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะซาวัจนาฮุมบิฮูรินอีนและเราจะนิกะห์เขาจะสำรสจะทำการสมรสขาวอภิเษกสมรสในกับขาวด้วยกับนางฟ้านางสวรรค์เราไปเจอกันนะครับแล้วผู้หญิงก็บอกว่าแล้วเรานี่จะได้ไปเจอกับใครมั่งเนี่ยจะมีไหมจะได้ไหมจะมีสามีเป็นชาวสวรรค์ไหมคนที่อยากจะได้เจอนะครับที่รักกันอยากจะได้เจอกันได้เจอกันนะครับจะได้เจอกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าถึงสภาพการของคนที่จะไปเจอกันในสวรรค์นะขอให้เราเนี่ยได้ไปเจอกันในสภาพของชาวสวรรค์เพราะว่าอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อาหารมื้อแรกเนี่ยเป็นอะไรตับของปลาวาฬนะพี่น้องก็นึกเออแล้วก็อยู่บนดุนยาไม่เคยกินเลยแล้วก็จะไปกินได้มั้ยนั่นถือว่าเป็นโอชะที่สุดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพี่น้องอย่าไปนึกนะว่าไอ้ตับวัวตับควายตับอูฐตับปลาตับอะไรเนี่ยมันจะคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่โอชะหรือเปล่าเรานี่จะมีนับสู่กินว่านั่นคือบนดุนยานี้แต่ว่าในสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตะเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตะเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยนะอัลลอฮ์บอกนะให้นบีมาบอกว่าในสวรรค์นะฟีฮามาลาไอนุนรออัตสิ่งที่มีอยู่ในสวงสวรรค์นั้นก็คือมาลาไอนุนรออัตตาเราไม่เคยได้ยินมาก่อนวะลาอูซุนุนซามิอัตหูไม่เคยได้ยินมาตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินมาก่อนวะลาคอตรออาลากอลบิลบะชัรและหัวจิตหัวใจมโนของมนุษย์เนี่ยมโนเข้าไปไม่ถึงว่ามันจะอร่อยขนาดไหนที่อัลเลาะห์ที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าอาหารมื้อแรกที่โอชะเนี่ยนะยะฮูดนะยะฮูดมาถามนบีเพราะว่าสิ่งที่ยะฮูดมาถามนบีเนี่ยเป็นการพิสูจน์ทุกคําถามเลยว่าถ้าถามแล้วนบีตอบได้เนี่ยแปลว่ามันเป็นนบีจริงๆมันก็ถามซะจนนึกว่านบีเนี่ยจะตอบไม่ได้สวรรค์ใครเคยไปมาสวรรค์นะใครเคยไปมานบีนะไปถามนบียะฮูดไปถามนบีอานนบีงั้นนบีรู้ไหมว่าอาหารของชาวสวรรค์มื้อแรกน่ะจะกินอะไรถ้าไปเจอกันในสวรรค์น่ะอาหารมื้อแรกน่ะจะกินอะไรนบีก็บอกว่าอะไรกิบดุลฮูดนะตับของปลาวาฬเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนแต่ก็เป็นการขอยืมคำศัพท์มานะแต่ว่าถ้าใครที่เคยกินตับปลาวาฬแล้วมันอร่อยขนาดไหนก็อย่าไปคิดว่ามันอร่อยแค่นี้ถ้าหากว่าเรากลับไปได้กินตับปลาวาฬที่เป็นอาหารอันโอชะมื้อแรกของเราที่เป็นชาวสวรรค์มันจะเป็นอาหารที่อร่อยแบบไม่เคยอร่อยที่ไหนมาก่อนเลยนะครับไม่ใช่เป็นอาหารที่อร่อยแบบที่ไหนอร่อยมาก่อนเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่ เราจะไปพบกันเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพบกันแค่บนดุนยานี้แล้วเราก็จากไปแล้วก็ไม่เจอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปเจอกันอีกครั้งในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็การไปเจอกันในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเจอกันนะจะพบกันนะครับแล้วในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่ได้ยินเสียงที่ไร้สาระของที่ไร้สาระของที่บนดุนยานี้นะครับหูของเราเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อน
จะไม่มีความอิจฉาริษยาอาหารในแต่ละคนจะกินแบบกินแบบอร่อยอร่อยนึกอะไรได้ก็กินนะครับผลหมากรากไม้ใครอยากจะกินอะไรมันก็จะโน้มเอียงลงมาเข้าปากของเรานะครับแล้วก็ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์จะอะไรจะให้นิกะห์ให้กับอูรุนอินเนี่ยนะเป็น60 70คนเป็น100คนนะครับจนกระทั่งซอฮาบะห์เนี่ยถามนะถามว่าแล้วก็จะเราจะไหวไหมถ้าเทียบกันกับการใช้ชีวิตบนดุนยาเนี่ยคนมีเมียเป็นร้อยๆคนเนี่ยจะไหวเหรอใช่ไหมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าทุกคนที่เป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์จะให้ร่างกายเรือนร่างกำยำใหญ่โตเหมือนกับนบีอาดัมอายุเหมือนกับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะให้พละกำลังเนี่ยนะเหมือนกับคนร้อยคนที่อยู่ในคนเดียวเอาไปสิเหลือจะไปทำอะไรจะไปใช้อะไรกันนักหนานะครับกินก็ไม่ต้องอะไรใจนึกอยากจะกินอะไรสำรับก็มาไม่ใช่ว่าอยากจะกินอะไรจะต้องออกไปหาจะต้องไปเหน็ดไปเหนื่อยเปล่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเตรียมเอาไว้นะครับเอาไว้ให้กับชาวสวรรค์นะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะครับว่าการที่เราจะไปเจอกันเนี่ยนะที่เรามาเจอกันตรงนี้เนี่ยแน่นอนก็คือเราจะต้องไปเจอกันในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วก็เรื่องของความอิจฉาแล้วก็ไม่ตีกันเหรอถ้าไปเจอกันเนี่ยอัลเลาะห์จะให้มีเมียตั้งเยอะขนาดอยู่บนดุนยานี่น่ะ2คนมันยังตีกันเลยต้องเอาไว้คนละตำบลต้องเอาไปไว้คนละจังหวัดเจอกันไม่ได้ตอนนี้เอามันไปไว้คนละจังหวัดมันยังอะไรโพสเฟซด่ากันเลยเห็นมั้ยอีนี่เกาะแขนวันนี้ถ่ายรูปไปคนนี้เกาะแขนไอ้คนนู้นพอไปเจอคนนี้ส่งไปคนนั้นดูฟิตนะห์เกิดขึ้นหมดเลยนะนั่นน่ะสิบนดุนยานี่ปวดหัวเลยนะไอ้คนนี้เป็นเพื่อนกับไอ้คนนี้พอเห็นไอ้คนนี้ไปโพสต์กับไอ้แม่หนึ่งใช่ไหมไอ้แม่หนึ่งอะไรเพื่อนของไอ้เพื่อนของไอ้แม่สองเนี่ยเอารูปส่งไปให้ก๊อปแล้วก็ส่งไปให้ดูเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ฟิตนะห์ยุ่งไปหมดเลยแต่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการอิจฉาริษยาเฮ้ออยากจะมีเท่าไหร่มีสบายใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหลุดพ้นนะชาวสวรรค์เนี่ยจะหลุดพ้นจากเขาเรียกจากลักษณะนิสัยตั้งแต่อยู่บนดุนยานี้นะครับจะหลุดพ้นหมดเลยนะจะหลุดพ้นหมดเลยที่เราคิดไปอย่างงู้นคิดไปอย่างงี้คิดไปอย่างงั้นไม่มีนะจะไม่มีอิจฉาริษยาจะไม่มีตีไม่มีตกบนสวรรค์เนี่ยไม่มีนะครับใช่นะครับไม่มีอะไรนะครับถ้าเคยที่มีเฮดอยู่ก็ไม่ต้องกลัวเฮดก็ไม่มีนะครับไม่ต้องไปนึกถึงเลยเรื่องพวกนี้นะครับที่สำคัญที่สุดนะครับหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้นะว่าในสวรรค์เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะจะมีซอฟนะถ้าเอาคนชาวสวรรค์ไปเข้าแถวเนี่ยนะครับจะได้120ซอฟด้วยกันความกว้างนะครับโอ๊ยทำไมแค่120เองล่ะนะครับสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงลักษณะของสวรรค์ว่าอะไรล่ะวะญันนะตินอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎ์สวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับว่าวะซาริอูอิลามักฟิรติมมิรร็อบบิกุมพวกท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันที่จะไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะให้แข่งขันกันให้อัลลอฮฺอภัยโทษนะครับไม่ได้แข่งกันเรื่องอื่นๆแข่งไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮฺก็บอกว่าอะไรถ้าเราแข่งขันกันจนกระทั่งได้รับการอภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแบบไหนว่ายันนะตินอัรฎุฮัสซะมาวาตุวันอัรฎ์เราจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่เอาฟากฟ้าและก็ผืนแผ่นดินเนี่ยต่อกันพี่น้องนึกนั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่ง
ถ้าเอาฟ้าหนึ่งที่เราเห็นกับแผ่นดินอีกหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยเอาไปต่อกันเนี่ยกว้างไหมเอาให้ทายไปประเทศไหนก็เจอฟ้าไปประเทศไหนก็เจอดินเอาแค่หนึ่งเนี่ยนะครับต่อกันเนี่ยก็กว้างสุดไม่รู้จะกว้างยังไงแล้วเราเนี่ยมโนภาพไม่ถึงแล้วนะครับสมองของเราความคิดของเราเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นแล้วในความกว้างของมันแต่รู้ไหมว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่ในขณะที่ท่านยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะแม่ของท่านอุ้มเอาไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุ้มเอาไปหารอซูลขอดุอาให้ว่าอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ได้ทรงให้เด็กคนนี้เนี่ยเข้าใจศาสนาวะอัลลิมฮุตตะวีลและสอนให้อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคนนี้เนี่ยเข้าใจในการตัฟซีรอัลกุรอานนะครับให้เข้าใจในการตัฟซีรอัลกุรอานนะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมองอายะนี้ว่าไม่เหมือนกับคนอื่นมองคนอื่นก็มองแค่ผิวๆของอายะนี้ว่าอ๋อชาวสวรรค์เนี่ยจะได้อยู่ในสวรรค์ความกว้างฟ้ากับแผ่นดินต่อกันแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นมองว่าอะไรมันไม่ใช่แค่ฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างฟากฟ้าเอาไว้นั้นฟ้ากี่ชั้น7ฟ้า7ชั้นและแผ่นดินล่ะว่ามีนันอัรดิมิสลูฮุนนะและแผ่นดินก็อีก7อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์เนี่ยมันกว้างเท่ากับเอาฟ้ากับแผ่นดินมาต่อกันนั่นคือฟ้าก็7ชั้นเอามากางขี้ให้หมดเลยเอามาขี้กางแล้วเรียงต่อกันเนี่ยฟ้า7เท่าเนี่ยกับแผ่นดินอีก7เท่านะพี่น้องว่ากว้างมั้ยอ้าวกว้างมากแค่ฟ้า1แผ่นดิน1นี่ก็กว้างไม่รู้จะกว้างขนาดไหนเราไปไม่ทั่วละเห็นไหมเราไปไม่ทั่วแล้วแต่ว่าสวรรค์ที่ทัศนะของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมองเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รับดุอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีขอให้เข้าใจศาสนาและเข้าใจในการตัฟซีรอัลกุรอานวันหนึ่งท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอาอะไรเอาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมานั่งในที่ประชุมด้วยในสภาซอฮาบะห์ที่อาวุโสนะครับเพื่อที่จะประกาศให้ซอฮาบะห์ท่านอื่นๆที่อายุเยอะๆเนี่ยรู้ถึงความเข้าใจความละเอียดอ่อนความปราณีตของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสในการอธิบายอัลกุรอานนะครับซอฮาบะห์อื่นก็มองว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยฉันก็มีเอาเข้ามานั่งในที่ประชุมได้ไงเด็กเหลือเกินเห็นมั้ยยังเด็กเหลือเกินเนี่ยเอาเข้ามาได้ไงเราก็มีลูกหลานของเราที่อายุน้อยๆแบบเนี้ยแต่วันนี้ท่านอุมัรเอาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเข้ามาในที่ประชุมด้วยเนี่ยเอาเข้ามาทําไมนะเอาเข้ามาเพื่อที่จะเอาเพื่ออะไรแต่อุมัรตั้งใจอะไรตั้งใจจะให้คนอื่นได้รู้ถึงความเชี่ยวชาญในการตัฟซีรอัลกุรอานของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รับดุอาจากนบีมองอัลกุรอานเนี่ยทะลุปุโปร่งหมดเลยนะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมองว่าอะไรที่อัลเลาะห์บอกว่าสวรรค์เนี่ยเท่ากับเอาฟ้าฟ้าและแผ่นดินไปต่อเนี่ยพวกเราเข้าใจว่าเอาฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งไปต่อแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฟ้าที่อัลลอฮ์สร้างนะไม่ใช่แค่หนึ่งนะมันเจ็ดเพราะนั้นเอาฟ้าเจ็ดชั้นไปต่อกันและแผ่นดินที่อัลลอฮ์พูดเอาไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินมาก็มีเจ็ดก็เอาแผ่นดินไปกลางมาเจ็ดเท่าเอาไปต่อกันและนั่นแหละคือความกว้างของสวรรค์เท่ากับฟ้าเจ็ดแผ่นดินเจ็ดนี่คือความเข้าใจของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเหมือนกับที่อิสายาห์อันนัสรุลลอฮ์ถูกประทานลงมาเนี่ยนะครับวันเนี้ยที่ถามเนี่ยนะครับที่เอาอุมัรเข้าไปด้วยอุมัรเอาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะดูความเชี่ยวชาญในการตัฟซีรเนี่ยคนอื่นก็บอกว่าอิสายาห์อันนัสรุลลอฮ์วันฟัดเนี่ยอ๋ออัลลอฮ์ประทานมาว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยทรงช่วยเหลือศาสนาแล้วก็อะไรจะเห็นว่าคนเนี่ยเข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มๆแล้วเมื่อเห็นว่าได้เปิดเมืองมักกะฮ์แล้วคนเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยให้เราตัสบะห์ให้เราอิสติกฟาร์เราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยการตัสบะห์และการอิสติกฟาร์ซอฮาบะห์อาวุโสมองเห็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไม่ได้มองนะเหมือนกับซอฮาบะห์นี่มองแค่นั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่านี่ซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยคือบอกถึงวาระการตายของนบีว่านบีใกล้ตายแล้ว
เพราะทุกอย่างจะเสร็จสิ้นทุกอย่างสมบูรณ์หมดธรรมะกะห์ได้เปิดนี่หมดงานนบีแล้วถ้าคนเข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มๆเนี่ยหมดงานนบีแล้วเพราะนบีส่งมาเนี่ยให้มาเผยแพร่ศาสนาให้มาทำหน้าที่แห่เรียกร้องเอาคนเข้าสู่อิสลามนบีหมดงานแล้วเมื่อนบีหมดงานแล้วเป็นยังไงนบีก็หมดวาระในการทำงานนี่เห็นไหมอับดุลลาห์อิบนุอับบาสมองอย่างนี้เห็นไหมครับอับดุลลาห์อิบนุอับบาสมองอย่างนี้ไม่ได้มองแค่ผิวๆนะว่าอิซายาเนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยแค่ว่าบอกว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้เปิดมักกะฮ์ได้แล้วก็ให้เราเนี่ยถ้าเราได้แล้วก็คนมนุษย์เนี่ยจะเข้ารับอิสลามเป็นหมู่ๆแล้วให้เสร็จแล้วให้เราเนี่ยอิสติกฟารแล้วก็ตัสบีห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆเปล่าแต่อับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกว่านี่คือการข่าวที่อัลลอฮ์แจ้งวาระการตายของนบีให้นบีเตรียมตัวที่จะตายได้แล้วอบูบักรพอได้ฟังร้องไห้ว่านบีจะตายแล้วนี่ซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาและหลังจากซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมา60วันนบีก็วะฟาตนบีก็ตายโดยอะไรการอธิบายการเข้าใจตัฟซีรของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าสวรรค์เนี่ยนะกว้างฟ้า7แผ่นดิน7แล้วก็ชาวสวรรค์เนี่ยนะจะได้อยู่ที่อะไรไปตั้งซอบรวมกันแล้วเนี่ยจะได้120ซอบเท่านั้น120ซอบเนี่ยหะดีษซอฮีห์ด้วยนะนะครับ120แถวเท่านั้นนะครับตามที่เราได้อะไรเราได้รู้แล้วก็นับได้นบีบอกชาวสวรรค์ทั้งหมดจะอยู่ในซอบเดียวกันเนี่ยนะ120ซอบ120ซอบเนี่ยจากอัลฟา7แผ่นดิน7มาต่อกันนะแถวหนึ่งมันยาวขนาดไหนพี่น้องนึกนะและใน120เนี่ยนะ80แถวเนี่ยนะครับเป็นอุมมะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวเป็นประชาชาติเป็นประสบนิกรของนบีเนี่ย80แถวนะครับส่วนที่เหลืออีก40แถวนั้นเป็นอุมมะห์ของนบีอื่นๆทั้งหมดเลยนะได้40แถวพี่น้องหวังนะแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยไปยืนอยู่ในแถวที่80ท้ายๆก็ได้นะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราได้ไปแทรกอยู่กับเขาจาก120แถวเนี่ยนะไม่ต้องไปอยู่แถวหน้าหรอกนะแถวหน้าพวกโต๊ะอิมามเขาอยู่กันให้ผู้นำสูงสุดเขาอยู่กันเราเนี่ยไปอยู่เอาแถวหลังๆก็เอาละอัลฮัมดุลิลลาห์ละเราใช่ให้ได้ไปอยู่กันแล้วกันนะเบียดให้เขาอยู่แถวสุดท้ายก็พอพี่น้องนึกนะว่า120แถวหะดีษซอฮีหนะ80แถวเป็นอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแปลว่านบีเราเนี่ยเป็นผู้ที่มาเรียกและประกาศและมีคนอะไรปฏิบัติตามเนี่ยมากที่สุดและในจำนวนมากนั้นขอให้มีพวกเราอยู่ด้วยนะมากที่สุดเพราะว่าอุมมะห์ของนบีเนี่ยมีอุมมะห์ดะวะกับอุมมะห์อิญาบะอุมมะห์ดะวะคือฟังนบีสอนอะไรนบีบอกอะไรนบีดะวะอะไรก็ฟังนะแต่ว่าอะไรฟังเฉยนะก็ฟังไปงั้นแหละใครมาฟังกูก็ฟังนะขอให้มาฟังกูก็ฟังใครมากูก็มาไปอย่างนั้นแหละพอกลับไปคุยกับพวกกูไม่ได้ตามมันหรอกกูก็ฟังมันไปมันพูดไรก็มีนะคนอย่างเงี้ยนะมีนะนะครับอันนั้นเรียกว่าอุมาอิยาบะไออุมาดะวะใครเอาเรื่องของนบีมาพูดมาสอนฟังหมดเลยฟังเพราะว่ากูต้องมากูก็ต้องฟังใครกูมากูก็ต้องมาคนข้างบ้านเขามากันหมดแต่กูไม่มาเนี่ยมาซาอัลหลอกูไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกูก็เลยต้องมาใช่ไหมเขามากันนั่นเรียกอุมานดะวะมาเฉยๆมาฟังไปทะลุเข้าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอุมานดะวะแต่อุมาที่จะได้เข้าไปเรียงแถวอยู่ในสวรรค์ของนบี80แถวนั้นเรียกอุมาอะไรอิญาบะอุมมะห์ที่ฟังนบีแล้วเชื่อนบีแล้วตามนบีแล้วปกป้องนบีไม่ใช่อุมมะห์แค่ทำเมาลิดให้กับนบีปีหนึ่งหนึ่งไม่ใช่นะครับอุมมะห์มี2ชนิดด้วยกันอุมมะห์ดะวะห์กับอุมมะห์อิญาบะห์อุมมะห์ดะวะห์ฟังนบีสอนฟังแต่ไม่ได้ทำตาม
ส่วนอุมมะดะวะอุมมะอินญาบะก็คือนบีพูดอะไรเก็บทำหมดนบีใช้อะไรเล็กๆน้อยๆเก็บทำหมดนบีทิ้งอะไรไม่เอาไม่เอานบีไม่ได้ทำไม่เอาไม่เอานั่นเรียกว่าอุมมะอินญาบะเพราะฉะนั้นหวังว่าใน120แถวเนี่ยนะคนที่ตามนบีอุมมะของนบีมีทั้งหมด80แถว40แถวเนี่ยคืออุมมะของใครนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากนบียะกูบนบียูซุฟลูกหลานบันิอิสราเอลทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะรวมกันแล้วได้แค่40แถวเท่านั้นที่เหลือเป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้ก็ฝากกับพี่น้องไว้ว่าขอให้เราได้ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ไหนในแถวที่อยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับแล้วหวังว่าจะต้องได้เจอกันใครที่มาเจอกันที่นี่นะก็จะต้องไปเจอในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับตามพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่แถวหน้าก็อยู่แถวกลางหรืออยู่แถวหลังก็ยังดีแต่อย่าไปเข้าแถวอยู่ในนรกนะก็ฝากกันเอาไว้แค่นี้นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองปกป้องพวกเราทุกคนเนี่ยให้พ้นจากการทดสอบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์